สถานการณ์เศรษฐกิจไทยนะครับหลังจากนี้ไปต้องจับตามองว่าการเลิกพอลกรฉุกเฉินจะเริ่มเมื่อไหร่นะครับน่าจะเป็นไปได้ว่าหลังมิถุนาคงจะเลิกพอลกรฉุกเฉินไปแต่ว่าคําถามคือการเลิกพอลกรฉุกเฉินนั้นเศรษฐกิจที่พังเนี่ยมันจะฟื้นหรือไม่นะครับในรอบ3เดือนที่ผ่านมาเราเห็นข่าวการปิดโรงงานต่างๆโรงแรมต่างๆขายกิจการนะครับหรือแม้กระทั่งณวันนี้ห้างสรรพสินค้าต่างๆเปิดแล้วนะครับแต่ร้านอาหารจํานวนมากก็ยังไม่ฟื้นการค้าขายยังคงฝืดคือเพราะนั้นนำไปสู่คําถามแบบนี้ว่า หลังโควิดเศรษฐกิจไทยจะพังหรือไม่นักเศรษฐศาสาตร์ประเมินว่าเศรษฐกิจจะลบ8%ลบ10%คนตกงานจะถึง8ล้านถึง10ล้านการตกงานแบบนี้การปิดกิจการแบบนี้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะพยุงประเทศไหวหรือเปล่าพลเอกประยุทธ์ในหนฐานห,าหนัวห,หน้าทีมเศรษฐกิจจะปกป้องประเทศจากความล่มสลายได้หรือเปล่าหรือว่าความเป็นหันหน้าทีมเศรษฐกิจเป็นแต่เพียงในนามขณะที่ใน,นความเป็นจริงนั้นทีมเศรษฐกิจพังพินาศไปแล้วโดยคุยกันต่อถึงร้านอาหารที่ปิดกิจการอีกร้านหนึ่งของม่อมถนัดแดกค,ครับ ร้านอาหารของหม่อมถนัดแดกเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับแล้วก็คนรู้จักกันทั่วนะครับเพราะว่ามีคนตามทั้งใน Facebook แล้วก็ใน u t u b e นะครับโด่งดังจากการรีวิวอาหารในสุดทําร้านอาหารของตัวเองแต่ในที่สุดแล้วนั้นวันนี้นะครับหม่อมถนัดแดกนะครับหรือว่าคุณสหัสวั์ชอบชิงชัยนะครับออกมาโพสต์ Facebook ประกาศแล้วนะครับว่า ร้านถนัดแดกนะครับของตัวเองนะครับสาขาสารยาซึ่งเป็นสาขาที่เก่าแก่ที่ถุดต่อจากสาขากรุงเทพกีทาซึ่งเปิดมาแล้วเป็นเวลา3ปีนั้นจะต้องปิดกิจการแล้วนะครับแล้วไม่ได้ปิดกิจการแค่ร้านของหม่อมถนัดแดกที่สารยาอย่างเดียวนะครับแต่ปิดทั้งหมด6สาขาด้วยกันคือสาขาสารยาสาขา8ลริ้วสาขาสิงห์บุรีสาขามหาชัยนะครับนอกจากนั้นในสองห้างใหญ่คือพารากอนและเอมโพเรียมก็ ปิดด้วยนะครับประกาศต่อมาหลังจากนั้นว่าถึงปิดตอนนี้นะครับแต่ปีหน้าจะกลับมาเปิดใหม่อีกอย่างแน่นอนนะครับประเด็นสําคัญคือการปิดร้านอาหารของหม่อมถนัดแดกนั้นมันสะท้อนอะไรกันบ้างนะครับมีข้อถกเถียงว่าตกลงร้านหม่อมถนัดแดกนั้นต้องปิดกิจการเพราะอาหารแพงไปจนคนไม่กินหรือปิดกิจการเพราะ เ,เกิดวิกฤตโควิดเศรษฐกิจพังจนคนหยุดกินกันแน่นะครับลองดูราคาเมนูร้านอาหารในหม่อมถนัดแดงนะครับก็ถือว่าเป็นราคาซึ่งอาจจะแพงหรือไม่แพงแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับอย่างเช่นหมึก คั่วพริกเกลือ3ตัว150บาทนะครับซี่โครงหมูน้ำแดง90บาทปูนิ่มคั่วพริกเกลือ185บาทต้มจืดลูกเงาะ65บาทนะครับบางคนบอกว่าแพงบางคนบอกว่าไม่แพงไม่เป็นไรเป็นเรื่องมุมมองแต่จะบอกว่าแพงหรือไม่แพงก็ตามประเด็นสําคัญคือต่อให้ปิดเพราะร้านแพงนะครับคำถามคือร้านก็ตั้งราคาแบบนี้มาตั้งนานทำไมความแพงของร้านจึงจำเป็นต้องปิด ในเวลาปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นการปิดตัวของร้านแบบนี้โดยตัวมันเองสะท้อนถึงสัญญาณของเศรษฐกิจที่มีปัญหาอยู่แล้วอย่างแน่นอนสะท้อนให้เห็นว่าณเวลานี้ความฝืดเคืองทางเศรษฐกิจได้เกิดขึ้นจริงๆต่อให้มีการเปิดเมืองแล้วต่อให้มีการเปิดโอกาสให้ห้างทำมาหากินแล้วต่อให้ร้านอาหารสามารถจะให้คนไปนั่งตามปกติได้แล้วร้านอาหารซึ่งอยู่ในเอ็มโพเรียมร้านอาหารซึ่งอยู่ในพารากอนซึ่งเป็นร้านซึ่ง ต้อนรับลูกค้ากลุ่มพรีเมียมกลุ่มมีตังก็เผชิญปัญหาซึ่งลูกค้าเข้าน้อยลงจนในที่สุดต้องปิดกิจการไปนะครับการปิดตัวของร้านหม่อมถนัดแดกอาจจะเพราะแพงเพราะถูกไม่ทราบแต่ว่าการที่ร้านแบบนี้ต้องปิดนั้นคือสัญญาณอันตรายแล้วว่าเศรษฐกิจไทยหรังโควิด ยังไม่มีสัญญาณของการฟื้นขึ้นนะครับแล้วอาจจะเป็นสัญญาณที่ตอกย้ำไปคล้ายๆกับสัญญาณเศรษฐกิจอื่นๆก่อนหน้านี้การย้ายโรงงานการย้ายฐานการผลิตการปิดโรงงานของกิจการต่างๆนะครับในเครือ panasonic าาบางโรงงานนะครับหรือว่ากรณีเชฟโรเลตหรือว่ากรณีโรงงานอื่นๆในเครือไทยซัมมิตที่เกิดขึ้นนั้นเป็นภาพที่ต่อเนื่องกับการปิดร้านอาหารของหม่อมถนัดแดกนั่นก็คือเศรษฐกิจหลังโควิดไม่ฟื้น แล้วอาจจะเป็นไปอย่างที่นักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังนะครับดรสุภวุฒิสายเชื้อเคยประเมินไว้ว่าหลังจากรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการต่างๆทางเศรษฐกิจหลังจากเปิดห้างหลังจากเปิดให้คนทํามาหากินในห้างสรรพสินค้าได้ใหม่นั้นเศรษฐกิจจะค่อยๆซึมๆอย่างนี้ไป ซึมเท่าไหร่นะครับดรสุภวุฒิประเมินแบบนี้ว่าอาจจะซึมไปเป็นเวลาประมาณ5เดือนนะครับ150วันใช้คำว่าเป็น150วันอันตรายอันตรายเพราะอะไรเพราะว่า150วันนี้เป็นช่วงเวลาที่ธนาคารจะมีการผ่อนผันการชำระหนี้ของลูกค้ากลุ่มที่กู้เงินจากธนาคารไปทำธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นยังเป็นช่วงที่ลูกค้าน้อย แต่ยังไม่ต้องจ่ายหนี้เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจก็ยังไม่พังนะครับแต่พอพ้นร้อยห้าสิบวันนั้นระยะเวลาในการชําระหนี้มาแล้วตอนนั้นจะเกิดปัญหาที่รุนแรงกว่าตอนนี้นะครับตอนนี้หลายร้านอาหารเปิดกิจการหลายห้างสรรพสินค้าหลายโรงงานบางโรงงานเปิดกิจการให้พนักงานสลับกันทํางาน3วันบ้าง4วันบ้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องจับตามองจากกรณีปิดร้านหม่อมถนัดแดก็คือว่าเศรษฐกิจแบบนี้จะ พังไปถึงเมื่อไหร่นะครับร้านหม่อมถนัดแดกปิดตัวในเวลาที่ยังไม่จําเป็นจะต้องมีการชําระหนี้ให้กับลูกค้าตามระบบการบริหารสินเชื่อแต่ถ้ามันครบ150วันเราไม่มีทางรู้นะครับว่าวันที่151วันที่ธนาคารต่างๆเริ่มกลับมาเรียกร้องให้ลูกค้าชำระหนี้ตามปกตินั้นร้านค้าธุรกิจต่างๆโรงงานโรงแรมต่างๆที่ลูกค้าน้อย ลูกค้าไม่ฟื้นและพยายามสู้มาในเวลาหเดือนในเวลาซึ่งยังไม่ต้องจ่ายหนี้พอถึงเวลาที่ต้องจ่ายนี้จริงๆจะปิดไปอีกกี่กิจการตัวเลขคนปิดงาน8ล้านคนคนตกงาน8ล้านคนกำลังค่อยๆโผล่มาจากการปิดโรงง,งงานนั้นโรงงานนี้ปิดร้านหม่อมถนัดแดงเมื่อสะสมกันไปเรื่อยๆ นี่คือค่าเดือนที่1นนะครับเมื่อสะสมลงไปเรื่อยๆครบ5เดือนตัวเลขคนตกง,งาน8ล้านคนนั่นคือหายนะของเศรษฐกิจนั่นคือหายนะของประเทศไทยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่มีทางมีความสามารถพอจะบริหารประเทศที่มีคนตกง,งาน8ล้านคนวิกฤตประเทศไทยกำลังรออยู่ภายใน5เดือนหลังจากนี้กลับมาพบกับผมสิโรจน์ขามไผ่บุญได้ใหมโอวิวเอ็กซ์ตารทั้งเพจไวส์ทีวีโอวิวยูทูบไวส์ทีวีเว็บไซต์ไวส์ทีวีดอทซีโอดอททีเอชและโทรทัศน์ดาวเทียมงต่างๆครับสวัสดีครับ